อยากรู้ไหมครับว่าเคล็ดลับในการทำน้ำส้มพริกดองนะครับให้เปรี้ยวกลมๆและหอมกินข้าวนะครับผมซึ่งต่างจากร้านอื่นๆแน่นอนร้านก๋วยเตี๋ยวห้ามพลาดเด็ดขาดครับไปดูกันเลยนำพริกแดงจินดานะครับ150กรัมแล้วก็กระเทียม4กลีบนะครับผมนำมาคั่วให้สุกให้หอมเลยนะครับใส่ลงไปในโถเครื่องปั่นนะครับจากนั้นก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะครับใครไม่มีเครื่องปั่นก็ตำเอานะครับผมตักใส่ขวดโหลแก้วนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือแกงลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหัวใจหลักสำคัญของความอร่อยนะครับอยู่ที่น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิครับตาคิวพี่ช่วยให้น้ำส้มพริกดองของเรานะครับอร่อยกลมกล่อมครับผมนอกจากนั้นนะครับยังสามารถทำน้ำจิ้มได้ทั้งสไตล์ไทยจีนแล้วก็เวียดนามครับทำน้ำปรุงรสนะครับได้หลากหลายเมนูเลยครับผมจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับปิดฝาไว้ได้เลยครับก็จะได้แล้วนะครับน้ำส้มพริกดองของเราครับผมสูตรนี้พี่วิกบอกเลยนะครับว่าหอมกลิ่นข้าวนะครับแล้วก็เปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดีมากๆเลยครับหาซื้อน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลินะครับตาคิวพี่ได้ที่ท็อปโลตัสบิ๊กซีฟู้ดแลนด์นะครับและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยครับผมแล้วก็อย่าลืมนำสูตรนี้นะครับไปลองทำได้เลยครับผมพี่วิกการันตีเลยนะครับว่ามีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจกดติดตามให้กับพี่วิกด้วยนะครับสวัสดีครับผม